นี่ไงมันตันใช่ไหมนี่เราก็ตันรัวๆแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมตันรัวๆตันรัวๆแบบนี้เลยทุกคนตันลูกตัวเฮ็ดอย่างเนาะเดี๋ยวพวกไปนี่ขอตันก่อนขอตันก่อนไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละโดนตันไปยาวๆโดนตันไปยาวๆขอไอ้โคตรเกียน ได้เกียนชาวบ้านเขาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเกี่ยวกับตัวแอดซัสซินแล้วกันผมจะพูดคร่าวๆนะตอนที่เป็นแอดคอร์สเนี่ยจะมีอยู่3สายหลักด้วยกันที่เราจะเล่นกันนะครับไม่รวม PVP นะเพราะว่า PVP จะสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ตามได้ตามสถานการณ์ว่าคนนี้จะทำของแบบนี้ตามสายของเราหรือว่าเป็นแบบไหนนะครับไม่อยากจะฟิกมากแต่จะพูดรวมๆให้ละกันว่ามันจะมี3สายด้วยกันจากที่ผมเข้าใจนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจแบบไหนเนี่ยก็ตามสบายเลยนะครับก็ไม่อยากจะดราม่ากันนะครับเอาเป็นว่าแบ่งปันข้อมูลกันก็แล้วกันผมรู้ตรงไหนผมก็จะบอกตรงนั้นแหละนะครับอ่ะ3สายหลักนะครับสายแรกนะครับก็จะเป็นสายพิษเนี่ยแหละนะครับสายพิษคือจะเป็นสายหลักของแอดเลยเพราะว่าพิษจะมีสกิลหลักของมันในตัวแอดอยู่แล้วใช่ไหมครับสายพิษจะเป็นสายหลักของมันอยู่แล้วนะครับจะบิวได้ง่ายครับการ์ดที่เราจะต้องทำก็คือการ์ดงูนั่นแหละเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับว่ามันคือการ์ดอันไหนสกิลยังไงบ้างแต่ว่าพูดรวมๆก่อนแล้วกันนะครับผมสายที่2ก็คือสายเจาะเกาะเลยนะครับจะยังไม่ได้เน้นในเรื่องของการ์ดพิษมากๆในตอนแรกแล้วก็ยังไม่อัพสกิลพิษมากนะครับเพราะว่าเราจะยังไม่เก็บสเตตพิษเราเน้นในแค่กดสกิลแป๊บๆนึงแล้วคนตายเลยนะครับมีเจาะเกาะที่เยอะแล้วจะในสายเจาะเกาะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยส่วนสายที่3นะครับก็คือสายตีเบิ้ลนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปึ้งนะครับโอเคครับสำหรับสายพิษนะครับสกิลของมันเนี่ยก็จะอัพหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับเน้นสกิลพิษเป็นหลักเลยนะครับผมสกิลวีนอมสเปนเดอร์นะครับผมวีนอมสเปเชอร์เมทัลแอนด์ซาวนี่ก็เอามาใช้เพื่อเอาไปฟาร์มเอาไปทำนู่นทำนี่ได้นะครับผมคือสกิลมันจะดีมากๆเวลาศัตรูโดนเนี่ยจะสุ่มให้ติดสถานะสตาร์ทหรือว่าตาบอดแล้วก็บิดดิ้งครับบิดดิ้งจะทำให้เราตีแรงขึ้นผมจำไม่ได้ว่า15หรือว่า 20% 25% นะครับแต่ว่าจะทำให้เราตีแรงขึ้นด้วยสถานะนี้นะครับถ้าติดเลือดไหลนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลสแลชสกิลโซเดสเนี่ยเอามาใช้เพื่อที่อัพสแลชเพื่อมาปลดล็อกโซเดสครับอันนี้เป็นสกิลที่เราจะต้องใช้ในการที่ใช้สกิลพวกพิษนะครับถ้าเราเล่นสายพิษเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแอร์ที่โจมตีระยะไกลเลยก็ว่าได้นะครับเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็เอาให้เห็นภาพด้วยนะครับสกิลมันก็จะประมาณนี้นะครับดูภาพรวมๆนะที่เราอัพแบบนี้ก็เพราะว่าค่าลดคูลดาวน์ของผมมันไม่พอนะครับตอนหลังๆเราถึงจะพอนะครับตอนที่เรามีของฟ้าหรือว่ามีชาร์โดคอตูมแล้วเราถึงจะมาเพิ่มเลเวลทีหลังนะครับก็ประมาณนี้นะสกิลเมลเลอร์เบดเนี่ยเราไม่ใช้เลยเพราะว่ากูดาแปรผันมันนานเกินไปแล้วก็มันไม่เหมาะกับสายมีดด้วยนะครับมันเหมาะกับกาต้ามากกว่านั่นเองนะครับต่อมานะครับในหน้านี้ครับสกิลพระเอกของเราก็คือกิมทูธนะครับอัพอันนี้5แล้วก็อัพกิมทูธให้มันลดคูดาวทันกันนะครับแล้วก็วินอมดาร์ทเป็นสกิลสายพิษเลยนะครับเอาสกิลนี้มาใช้ด้วยนะครับเหมาะมากๆเพราะปาแล้วจะทำให้ติดพิษขั้น1ด้วยนะครับแล้วก็เอนชานต์พอยซันนะครับต้องอัพอยู่แล้วว่าเพราะว่าเพิ่มดาเมจท่าพิษแรงขึ้น 20% ครับแล้วก็ในหน้านี้นะครับผมสกิลเอนชานต์พอยซันเนี่ยทำไมอัพแค่5สกิลเนี้ยสำหรับตีธรรมดาทั่วไปนะครับโจมตีทั่วไปเห็นไหมโจมตีทั่วไปนะครับผมเราไม่ต้องอัพเต็มก็ได้ยังไงเราสกิลเราก็ติดพิษอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็สกิลวินอมไนท์สกิลนี้นะครับทำดาเมจพวกเขาเรียกว่ายังไงดาเมจกายภาพนะครับที่อยู่ในสถานะพิษนะครับมันจะทำดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อินพุตดอทเอามาใช้เพื่อหลบศัตรูแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับอัพประมาณนี้สำหรับสายพิษนะครับลำดับในการใช้มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือสายพิษเลยนะครับสายพิษของสกิลแอดมิดนะครับสายพิษของสกิลแอดมิดจะประมาณนี้ครับมันจะไม่มีอะไรมากมายเน้นสกิลพิษเลยนะครับตอนนี้มันจะยังไม่แรงมากเพราะว่าพิษเนี่ยมันยังบิลด์ได้ไม่สุดเพราะว่าเรายังไม่มีการ์ดที่เหมาะกับตัวมันเองนะครับการ์ดที่เหมาะกับของมันเองก็คือเป็นการ์ดงูนะครับเป็นการ์ดงูอันนีเดอร์ตัวนี้ครับการ์ดสเน็คนะครับบวกธาตุพิษ 10% ด้วยแล้วก็ตีโกสแรงขึ้นด้วยคือสกิลพิษธาตุพิษเนี่ยจะตีโกสไม่เข้าครับสกิลนี้ก็เข้ามาช่วยด้วยไอตัวมีดนะครับจะใส่ได้ทั้งหมด4ใบในการ์ดนะครับใส่4ใบเลยนะเท่ากับว่าเราใส่งู4ใบจะบวกพิษเข้ามาอีก 40% นะครับ 40% จากการ์ดแล้วนะครับผมมีอะไรอีกนะครับ 40% จากการ์ดแล้วนะครับแล้วก็มาดูในเรื่องของตรงนี้นะครับบวกอีก 20% ใช่ไหม 40 บวก 20 ก็เป็นเท่าไหร่แล้ว 60 นะครับ60 บวกกับอีก 20% เป็น 80 นะครับได้เพิ่มเข้ามา 80% เลยสำหรับธาตุพิษนะครับทีนี้เราจะสามารถไปเพิ่มที่ไหนได้อีกบ้างนะครับเราสามารถไปเพิ่มได้อีกที่เมืองอัลเบอร์ตานะครับผมยังไงเพื่อนๆตามมาดูนะฮะพอเราอยากจะเล่นสายพิษจ๋าจริงๆแล้วเราจะไม่เล่นสายสเต็งนู่นนี่นั่นหรือยังไงก็แล้วแต่หรือใครอยากจะบิ้วพิษ
เต็มๆก็มาบิลได้ที่นี่ครับเพราะว่าในการที่จะบวกโบนัสธาตุพิษได้เนี่ยนะครับเราจะสามารถมาเพิ่มได้ที่เมืองอาเบอร์ต้านะครับเป็นโพซันดาเมจโบนัสนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของธาตุพิษเข้าไปอีกด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะทำท่าระเบิดพิษเก็บสแต็กให้มันแรงขึ้นนะครับก็ต้องมาทำอันนี้ให้มันแรงขึ้นด้วยนะครับคือมันจะเป็นสายที่ปั่นป่วนมากๆเลยเราไม่ต้องการเน้นที่จะต้องมีสเต็งเยอะๆเน้นแต่สกิลพิษอย่างเดียวเลยนะครับผมประมาณนี้แต่ว่าต้นทุนในการทำมันใช้สูงมากๆถ้าจะเล่นพิษในส่วนของอาวุธดังนั้นเลยจะเห็นคนสูงมากเป็นในเรื่องของสเต็งนะครับแต่ก็สเต็งก็เป็นคำตอบที่ดีเพราะว่าสเต็งมันก็เพิ่มในการดาเมจต้นดาเมจต้นก็ไปคูณกับท่าพิษอยู่ดีนะครับยังไงก็คำนวณกันดูนะครับจะเอาดาเมจโบนัสของธาตุของดาเมจต้นหรือว่าเอาดาเมจโบนัสจากธาตุพิษนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสายนึงนะครับก็คือสายจอกเกาะนะครับสายจอกเกาะนี้จะเป็นโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับเน้นฆ่าคนใน KVM ซึ่งเป็นอะไรที่เน้นจบเร็วนะครับเน้นจบเร็วเน้นสกิลเร็วไม่ต้องเก็บสแต็กด้วยนะครับเน้น PVP อย่างเดียวเลยแล้วก็เน้นไปฟาร์มมอนตัวใหญ่หรือว่าฟาร์มมอนที่เราสู้ไม่ค่อยไหวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปดูตามกันนะเดี๋ยวไปลงทุนฟังก่อนนะครับโอเคครับมาในเรื่องของสายจอกเกาะเนาะสายจอกเกาะนะครับเน้นสกิลที่โจมตีเป้าหมายเดียวนะครับเน้นโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับก็จะมีสกิลโซเดสนะครับผมสแลดนะครับเมทัลไอซ์ซาวนะครับมิดเลอร์เอเมจนี่เอามาใช้ได้ไหมก็เลือกได้ตามสไตล์ของทุกคนเลยแต่ว่าเอาไว้หนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่เอาไว้ก่อนนะครับส่วนสกิลอื่นๆพวกโลเวหรือว่าหายตัวเพื่อนๆก็ไปอัพเพิ่มเติมได้นะแต่ว่าผมอัพสกิลหลักๆที่จะต้องใช้นะครับปึ๊บครับเอาประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเรียงใหม่ก่อนนะครับเมื่อกี้ลืมเรียงมัวแต่กดมันจะต้องเรียงสกิลด้วยไม่อย่างนั้นเราจะงงนะครับมันจะงงประมาณนี้ครับเอาไฮดิ้งมาช่องแรกโลเวช่องแรกนะครับเดี๋ยวเหตุผลเนี่ยจะเพราะอะไรเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับอินบูทด้วยนะครับโอเคครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยผมแนะนำว่าให้เอาออโต้ทั้งนั้นเลยนะครับออโต้นะโซเดสสแลชออโต้เมทัลแอสเซลออโต้ครับแล้วก็ผมจะใส่เป็นออโต้หมดเลยเดี๋ยวเพื่อนๆดูตามกันด้วยนะครับอิมบูทบูทฟอร์สวีนอมไนท์นะครับสแลดโซเดสนะครับเมทัลไอซ์เซานะครับจะเป็นเซตเดียวกันหมดเลยก็จะเป็นเซตออโต้อันนี้ผมทำใน KVM ด้วยนะครับถ้าเราเปิดออโต้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับสาธิตก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวแบบเร็วมากกว่าสายพิษนะครับสังเกตได้คือดาเมจ DPS เนี่ยมันจะเร็วมากกว่าในการตีคนนะครับดาเมจจะขึ้นเร็วมากกว่านะฮะจบเร็วมากกว่านั่นเองครับสำหรับเป้าหมายเดียวส่วนสายพิษเนี่ยจะเป็นการลอบสังหารแบบระยะไกลมากกว่านะครับส่วนนี้จะเข้าไปโจมตีก็จะเสียเปรียบคือข้อเสียคือเราจะโดนตัวอื่นฆ่าได้ง่ายนะครับแต่ข้อดีคือมันปั่นป่วนมากถ้าเราเล่นโดยการกดมือครับกดมือคือยังไงเราจะเป็นแบบนี้ครับกดมือจะเป็นแบบนี้ครับสมมติผมจะเอาออโต้สกิลไม่สมมติสิเอาจริงเลยเอ็มบูทนะครับกิมทูบแล้วก็หายตัวออกนะครับเราจะมีออโต้แค่สกิลทั้งหลังใช่ไหมครับจะมีแบบนี้ครับไม่มีหายตัวไม่มีสตันใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับที่ให้เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าสักครู่หนึ่งนะผมลืมเอาอันนี้ออกโอเคปึ๊บนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่มีสกิลสตันเลยครับเป็นการโจมตีแบบว่ามีดาเมจอย่างเดียวนะครับไม่มีสตันนะแต่ถ้าเราเล่นแบบกดมืออันนี้ฮะอันนี้แนะนำว่าให้กดมือนะครับก็เราจะต้องหายตัวเนาะแล้วก็สตันเอานะครับสตันของอันนี้มันจะคูลดาวน์ทันกันหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าจะสตันตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าสตันตลอดเวลาถ้าเราสู้ตัวไหนไม่ได้หรือว่าโฟกัสตัวนั้นไม่ให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นตัวพีทนะครับเราจะทำให้มันหยุดสตันไอหยุดไล่หรือว่าหยุดช่วยคนอื่นใช่ไหมครับต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราหายตัวเนี่ยนะครับแล้วเรากิมทูบเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะไม่ออกจากสถานะหายตัวนะครับตัวเราจะไม่ออกจากสถานะหายตัวนะครับมันจะมีโอกาสนั่นเองเนาะแล้วก็เวลาเราหายตัวนะครับสกิลเอ็มบูทจะสตันด้วยนะครับแล้วเดิมทีกิมทูบก็สตันด้วยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับกิมทูบนะครับจะสตัน3วินาทีนะครับแล้วคูลดาวน์มัน4วิเท่ากับว่าสตัน3มีเวลาอีก1วินาทีที่จะหนีสกิลนี้ได้นะครับคือมันมีโอกาสน้อยมากถ้าเราใช้คู่กับสกิลเอ็มบูทสกิลเอ็มบูทนะครับสตัน2วิคูลดาวน์3วินะครับเหมือนกันนะครับสกิลมันจะวนทันกันถ้าใครดู KVM ตอนแรกที่ผมทำทันใช่มั้ยมันจะทันกันมากๆเลยนะครับมันจะทำทันกันมากๆเลยเดี๋ยวนะทำไมกระเป๋าผมเต็มเนี่ยครับแนะนำว่าให้กดมือเอานะส่วนถ้าจะออโต้เนี่ยแนะนำว่าไปตีตัวที่ไม่ใช่ตัวที่จะช่วยเพื่อนหรือว่าตัวคอนเทนต์ต่างๆอย่างเช่นอย่างเช่นพระนะครับถ้าเป็นเจอพระเนี่ยแนะนำให้กดมือแล้วก็สตาร์ทเอานะครับประมาณนั้นสำหรับสายเจาะเกาะก็จะประมาณนี้เน้นโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสำหรับฆ่าคนแบบจบเร็วๆนะครับสำหรับสายพิษก็เล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่ว่าถ้าจะสุดจริง
นะครับมันจะต้องมีพวกการ์ดพิษเข้ามาสนับสนุนด้วยนะครับถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้ยังไงก็ต้องเอาไปฟาร์มอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่แรงก็ต้องไปฟาร์มเพราะมันเป็นสกิลหมู่สำหรับธาตุพิษไอ้สำหรับสายพิษมันเนาะโอเคต่อไปนะครับสายเบิร์นสายนี้เอาไว้ตีบอสนะครับตีเร็วอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมไปสลับของก่อนนะครับสำหรับสาย Attack Speed นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสกิลที่เราจะอัพนะครับตอนที่มาเป็นไฮคาร์ดนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่หน้านี้นะครับเราจะยังไม่ได้อัพสาย Attack Speed เลยใช่ไหมครับเราก็เอา Metal Assault มาช่วยด้วยก็ได้เพื่อที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะแต่ถามว่ามันจะเป็นไหมครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำนะครับไปอัพสกิล Enchant Deadly Poison แทนนะครับเพราะว่าเน้นตีธรรมดาพวกเครือพิษจะได้ดีขึ้นด้วยนะครับสกิลของตีเบิ้ลจอเกาะไม่มีอะไรมากเลยมีแค่นี้ครับมีแค่นี้จริงๆครับตอนที่มาเป็นไฮคาร์ดแล้วเนี่ยนะครับเน้นแค่สกิลนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆนะครับโอกาสในการติดเบิ้ลเนี่ยถามว่าตอนแรกมันเพิ่มได้ไหมมันยังเพิ่มไม่ได้ครับเราจะต้องมี Shadow Costume ก่อนนะครับถึงจะไปเล่นสายเบิ้ลจริงๆได้นะครับเพราะว่าสายมีดถ้าจะเบิ้ลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในชุดเงานะครับมันจะอยู่ในชุดเงาที่มีโอกาสในการติดดับเบิ้ลแล้วก็เพิ่มดาเมจขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้ฮะนะครับไม่มีอะไรมากมายครับครับไวกว่าสาย Attack Speed มากเลยนะทอมมาเป็นแอดคอนแล้วนะครับไวมากต้องเล่นสายนี้นะฮะในการเก็บเลเวลปวดหัวทุกคนปวดหัว